สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปาเทพพงษ์งามไม่เข็ดทัวลงยืนกรานชูนายกเป็นคนแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีนายกมาจากกรณีปาเทพพงษ์งามได้ให้สัมภาษณ์กล่าวในรายการชื่อดังจากประเด็นดังกล่าวว่าคิดอยู่แล้วว่าต้องโดนทัวลงส่วนคนที่อยากจะแบนธุรกิจขนมเปี๊ยะตนเอาเป็นว่าใครอยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่บังคับแต่ตอนไม่แสดงจุดยืนขายได้วันละ200-300บาทปัจจุบันหลังเป็นข่าววันนี้ขายได้แสนกว่าบาทร้านปังกว่าเดิมมันด่ามาไม่รู้เท่าไหร่ด่ามาเหอะกูก็ด่าเป็นล่าสุดปาเทพโพงามไม่เข็ดทัวลงยืนกรานชูนายกเป็นคนแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีนายกมาซึ่งงานนี้ปาเทพโพงามนั้นก็ได้กล่าวถึงนายกอีกครั้งว่าจริงๆอยากจะฝากชีวิตไว้กับวัยรุ่นใหม่แต่ดูแล้วมันฝากชีวิตไว้ไม่ได้จริงๆอยากจะเปลี่ยนเหมือนกันรัฐบาลแก่ๆสมัยก่อนก็อยู่อย่างนี้มีอะไรก็เล่นมุกเก่าอยู่อย่างนี้ไม่รู้จะจบจากสิ้นแดกคนเดียวไม่พอยังให้เพื่อนมาแดกอีกประยุทธ์เขาทำมาขนาดนี้มึงแหกตาดูบ้างคมนาคมทุกอย่างก็ดูมั่งสิแล้วก็การมั่นคงของประเทศเขาก็ไม่มีใครที่จะทำเหมือนประยุทธ์กูไม่ได้ชอบมันนะแต่กูว่ามันเป็นคนที่แข็งแกร่งดีถ้าเทียบกับนายกทั้งหมดที่เคยเป็นมาแต่ละคนมาเหมือนอย่างกับตุ๊ดพูดอะไรไม่รู้เรื่องแต่ว่าประยุทธ์มันเด็ดขาดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ